ครับแต่วันนี้แสดงการเขียนแอปจากโปรเจกต์เก่านะครับที่ใช้สำหรับ Windows 8.1 แอปก็ชื่อ Silver Astrology Calendar นะครับเป็นปฏิทินทางโหราศาสตร์ในวันนี้เจ้า Microsoft Visual Studio ปัจจุบันเป็น2015อัปเดต3นะครับนี่ผมจะทดลองให้ดูว่าผมจะเอาโปรเจกต์เก่าที่ทำไว้สำหรับ Windows 8.1 มาลองแปลงให้เป็นสำหรับ Windows 10ก็คือเป็นโปรเจกต์ชนิด Universal Windows Platform ครับแล้วก็ลองเปิดโปรเจกต์ใหม่นะฮะ New Projectผมเขียนด้วย Visual Basic นะครับ Visual Basic ก็จะมีรองรับ Universal Windows Platform ด้วยด้วยเป็น Bank App นะครับชื่อโปรเจกต์ผมมั่วๆไปเกี่ยวกับพอดีมันเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็เลยตั้งว่า Astro อะไรสักอย่างแล้วกัน Calendar แล้วกันนะสั้นมีปฏิทินโหราศาสตร์แล้วก็โอเคครับVisual Studio ก็จะให้เราเลือกอยู่ครับว่าสำหรับ Windows 10นั้นบิลที่เริ่มจะใช้งานได้ดีก็คือบิลที่10240นะครับแล้วปัจจุบันเป็นเวอร์ชันที่ออกอย่างเป็นทางการนะครับก็คือบิล10586มันจะให้เลือกว่าเวอร์ชันที่ต่ำสุดที่เราอยากจะสนับสนุนเป็นอะไรนะครับ Minimum Versionเวอร์ชันเป้าหมาย target version นะครับตรงนี้มีก็กดโอเคไปคลิปนี้ผมเขียนสดนะครับเพื่อว่าให้เห็นภาพจริงๆว่าการแปลงแอปจาก Windows 8.1 มาเป็น Windows 10หรือ Universal Windows Platform นั้นสำหรับโปรเจกต์ที่ผมยกมานี้ง่ายยากประการใดนะครับอาจจะมีติดขัดระหว่างทางก็จะพยายามไม่ตัดออกนะครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดลักษณะของโปรเจกต์ใหม่นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเรียบง่ายขึ้นมากกว่านะครับโปรเจกต์เก่าจะมีโฟลเดอร์ซับซ้อนอันนี้จะมีโดยสรุปแล้วจะมีแค่แอสเซทนะครับก็คือเก็บไฟล์ต่างๆรูปภาพไฟล์ประกอบอะไรเงี้ยที่เราอยากจะใส่เข้าไปในโปรเจกต์เวลาที่เผยแพร่แล้วก็มาแอปก็คือโค้ดที่เป็น VB สำหรับตอนสตาร์ทอัพโปรเจกต์นะครับเช่นออนลันช์ก็คือตอนเปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารันมันรันก็เลือกที่ Local Machine คือตัว Windows 10โดยที่ไม่ได้ไปผ่านอะไรเลยนะครับเครื่องผมอาจจะช้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าสเปคอาจจะเก่าแล้วก็ได้ฟอร์มเปล่าๆเงี้ยนะครับแล้วก็มีเฟรมเรทอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อแอปอยู่เราสามารถโยกไปมาเราโยกไปไหนเราปิดแอปแล้วข้างหน้ามันจะจำไว้นะครับ Windows จะจำไว้ว่าหน้าต่างอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่อยากได้ไอ้ตรงตัวเลขบอกบิตเรทนะครับเรามาที่นี่นะครับแอป samol.vb enable frame rate counter เราให้เป็น false รันใหม่ครับเห็นนะ Windows จะจำว่าหน้าต่างแอปของเราล่าสุดคือเปิดทิ้งไว้ที่ตรงไหนของหน้าจอนะครับอันนี้เราคอนโทรลไม่เคยได้นะครับเมื่อก่อนมันอาจจะฟูลสกรีนนะครับแล้วก็เราจะชอบคิดกรอบบนซ้ายอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้มัน Windows มันจำเองนะเห็นว่าเฟรมเรทตรงนี้หายไปแล้วตัวเลขที่ขึ้นตรงนี้นะโอเคผมไปเปิดโปรเจกต์เก่านะครับก็จะเปิด Visual Studio ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวมายังเนี่ย Open Project ครับผมจะไปเปิดโปรเจกต์เก่า
ที่ชื่อเอาเป็นโปรเจกต์เซิร์ฟเวอร์ Astrology Calendar นะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เดิมเขียนสำหรับ Windows 8เฉยๆนะครับเวลามาเป็น Windows 8.1 ก็ไม่มีอะไรแค่มันจะมีเมนูมาตรงนี้ว่า Retarget to Windows 8.1 นะครับโดยที่ไม่ต้องแก้โค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวแต่ตอนนี้เป็น Windows 10แล้วก็จะแก้โค้ดกันหน่อยนะครับ Windows 8.1 ก็มีโครงสร้างดังภาพนะครับอันนี้ตะกี้เจ้า Windows 10เราฟอร์มแรกที่มันจะเปิดก็จะเป็น mainpage.xaml มันกำลังโหลด preview นะครับโล่งๆอยู่ฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับยังไม่มีโค้ดอะไรเลยโค้ดที่จะโชว์ก็ครอบด้วยกริดนะอยู่ตรงนี้ผมจะเอา UI ทั้งหมดจากเดิมมานะครับก็ตรวจกรอบที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นกริดเหมือนกันแต่ว่ามีการตั้งชื่อไว้แล้วนะครับเช่น name เท่ากับ layout นะครับสมมติผมเอาชื่อนี้มานะครับไม่เอามาหมดก็มาแปะเนี้ยนะก็ได้ชื่อแต่ที่นี้ผมเอาเร็วๆนะครับกลับไปที่ silver แล้วเอาโค้ดทั้งหมดที่เกี่ยวกับ UI นะครับcopy มานะทั้งหมดเลยไม่ครอบถึงเพจนะครับแล้วเราก็เอามาทับตรงกริดนี้นะฮะตุ้มมาแล้วครับแต่จะเห็นว่าเจ้าหน้าต่างของ Windows 10นี่เราจะคอนโทรลมันไม่ค่อยได้นะครับมันจะมีกลไกพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งจะยืดหดได้เองนะครับพอได้เจ้า UI ทั้งหมดมางี้เราลองรันครับมันยังเหมือนเดิมไหมโอเคก็จะเห็นว่ามันไม่สนเราหรอกครับว่าเราตอนที่เราดีไซน์ที่เรายืดหดหน้าต่างยังไงเพราะมันจำขนาดหน้าต่างเดิมเราไว้ครับเนี่ยแต่พอเรายืดหดตรงนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะจำครับลองรันใหม่นะครับดูว่ามันจำไม่จำครับไม่เป็นไรนะครับก็จะเห็นว่า UI มันจะมีการซ้อนทับเละๆอยู่บ้างอันนี้เราต้องมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ดั้งเดิมจะรันแล้วจะสวยงามประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นแบ็กกราวด์นะสีดำแล้วก็พอดีแต่ตัวนี้หน้าต่างมันยืดหดได้ละเพราะว่าเจ้า Windows 10มันใส่คุณสมบัตินี้เข้ามาเราจะเอาโค้ดตามมาด้วยนะครับอันนี้ UI ไปละเราจะโค้ดตามมาโค้ดของมันเราก็ไปที่ main pagesalmon.vb ถ้าโปรเจกต์ใหม่ไม่มีอะไรเลยครับล้นๆอย่างนี้นะครับเราก็ไปเอาโค้ดจากโปรเจกต์เก่าของเราแต่ตรงนี้นะครับผมจะลองเอามาทีละส่วนนะครับก่อนที่จะเข้า sub procedure แรกนะครับก็มีการประกาศอะไรตรงนี้เอาไปแปะอย่างนี้นะครับส่วนเจ้า on navigate to เพื่อจะเห็นว่าผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไว้นะครับผมไปใช้การ initial ใน public sub new มากกว่านะครับตรงนี้เหมือนกับเป็นประโยคแรกหรือการเริ่มต้นของโปรเจกต์ก็จะเข้ามาที่นี่ก่อนลองโค้ดตั้งนิดหนึ่งก็ได้นะครับ public sub new วงเล็บ enter ปั๊บมันจะมีโค้ด initial component ต่างๆที่บอกแล้วว่า this call การเรียกใช้นี้ต้องการโดย designer คือตัวออกแบบหน้าจอนะครับ
ให้เพิ่มตัว initialization หลังจากที่เรียกใช้ตัวนี้แล้วเข้ามาตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่นะครับเหมือนกัน on navigate to นี่จะใช้ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่โอเคalright sub on ที่ถ้าใส่แล้วมันรู้จักเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาให้เลย on navigate to เราเลือกนี้ครับปึ้งมันเจนโค้ดมาให้นะก็ไม่ต้องพิมพ์ที่เหลือตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ออกไปก่อนนิดนึงนะครับนี่ทำให้เห็นว่ามาตรฐานโดยสแตนดาร์ดแล้วอะมันจะเป็นแบบนี้และโดยปกติแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ใช้อันนี้กันเวลาเปิดฟอร์มปั๊บก็จะเขียนโค้ดต่างๆไปตรงนี้เลยนะครับแต่ในที่นี้โปรเจกต์เก่าผมทำนี้ไว้ก็จะใช้นะครับกลับไป Copy ครับใน Public Sub New นะครับมีอะไรบ้างก๊อปไม่หมดครับชึบก๊อปแล้วเออร์เลอร์บานนะครับเพราะว่าเราไม่มีโค้ดที่เกี่ยวข้องอยู่เลยนะครับผมลองกลับไปที่โปรเจกต์เก่านะครับแล้วก็มาดูโค้ดตอนนี้จะไม่ก๊อปทีละอันแล้วครับเพราะว่าขี้เกียจก๊อปหมดเลยมาถึงจุดที่ end card เลยนะครับก็ลองดูแปะตุ้มสีแดงนี่บอกว่ามี error ที่ไหนบ้างนะครับก็ยังมีโค้ดที่ error อยู่นะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้มีโค้ดที่เก็บแยกไว้ในโฟลเดอร์อื่นอีกนะครับมีฟอนต์นะครับ Alice ฟอนต์ผมต้องเอาแล้วก็มีโฟลเดอร์โมดูลนะครับเสร็จไม่น่าจำเป็นคอมมอนของมันเองนะครับโมดูลโอ้โคตรผมอีกเพียบในโมดูลเราจะไปสร้างโฟลเดอร์ new add นะครับ new folder โมดูลนี่ผมเขียนโค้ดแบบโบราณนะครับของตั้งแต่ Visualเบสิก6มาก็ติดว่าเก็บโค้ดไว้ในโมดูลนะครับเป็นสไตล์ของผมแล้วก็ไปแอดนะครับ existing item แล้วก็ไปที่เจ้าโปรเจกต์เดิมของเรานะครับอะไรนะ 8.1 นะครับแล้วก็ silver astrology calendar how it isชื่อจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็น Slate Astrology Calendar บอกว่าผมเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆก๊อปโค้ดในโฟลเดอร์เดียวกันคือโมดูลมาใส่ตึ๊บเรียบร้อยครับก๊อปฟอนต์อีกสักอันหนึ่งนะสักครู่เห็นมีฟอนต์อยู่นะครับ Existing Item ก่อนที่โหลดนี้นะครับนี่คือฟอนต์ได้ฟอนต์มาแล้วครับฟอนต์ฟิวแอคชั่นเป็นคอนเทนต์นะครับไปดูต้นฉบับฝ่ายนี้คอนเทนต์ copy if new ก็ใส่ให้เหมือนกันไปกันนะฮะโอเคเออหายไปเยอะเลยนะครับแดงๆนี่ยังแสดงถึงข้อผิดพลาดที่ยังคงมีอยู่ไม่รู้อะไรนะฮะถ้าตรงนี้ก็ไม่แดงแล้วลองบิวดูบิวเฟลเพราะอะไรผมเอาหน้าต่าง error มาดูนะครับ color is not defined line not defined font เกี่ยวกับการกำหนดพวกสีหรือคุณสมบัติของฟอนต์ต่างๆเราไปดูโปรเจกต์ต้นแบบนะครับแล้วก็โปรเจกต์ใหม่นะครับน่าจะต้อง import
พรุ่งนี้เข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะเอาแค่นี้พอดูสิหายไปมากไหมเพราะว่าตัวสีเทานี่เหมือนกับไม่ถูกเลขอินพอร์ตครับอ๋อเออหายไปหมดแล้วนะครับเห็นไหมแดงเราไปที่เออร์เรอร์นี้อ๋อ System Pane System Pane is not declared it's maybe in accessible แล้วมันก็บอกว่า show potential fix potential fix ช่วยไหมไม่แน่ใจเรากลับไปดูโปรเจกต์เก่าครับในบรรทัดเดียวกันในตัวนี้มันมาจากไหนมาจาก class window.ui.application.setting.settingpane อ๋อเจ้านี่เป็นกรอบที่แสดงหน้าต่าง setting นะครับเราไม่เอาเดี๋ยวว่านี่เป็นโค้ดเดิมที่มันเจนมาโอเค errorแดงๆหายหมดแล้วนะครับเรารันตรงไหนโอเครันได้นะครับเละๆหน่อยช่างมันเราลองมาดูว่าโค้ดทำงานได้ไหมนะครับเลื่อนนะเป็น BE Now อันนี้ไปเลือกว่า BE ของระบบเป็นอะไรนะครับในที่น่าจะเป็น AD มันไม่ไปดูหน่อยไปดูโค้ดหน่อยนะครับโค้ดตรงนี้ลองรันด้วยการกดปุ่มหลักของวัตถุประสงค์ของแอปตัวก่อนนะครับก็คือเราจะกดปุ่ม Moon Aspect อันนี้เป็นปฏิทินทางโหราศาสตร์ก็จะแสดงการทำมุมสัมพันธ์ของดวงจันทร์คือ Moon กับปัจจัยอื่นๆในช่วงเดือนที่เราเลือกก็ในที่นี้ก็คือ2016กรกฎาคมเป็นเดือน7นะก็จะคำนวณนานสักนิดหนึ่งนานนี่เป็นเรื่องปกติของแอปนี้ครับพอดีมันจะคำนวณทุกวันแทบทุกนาทีเพื่อจะดูว่าปัจจัยต่างๆบนท้องฟ้าทำมุมกระดวงจันทร์อย่างไรจะดูต่างโหราศาสตร์ก็คือจะดูว่าชั่วโมงแต่ละขณะนั้นเป็นเวลาดีหรือไม่ดีอย่างไรโดยดูที่ปัจจัยดวงจันทร์นะตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดต่อวิดีโอแล้วข้ามไปหมดโอเคได้แล้วครับนะเห็นว่าในแต่ละ ช่องของปฏิทินนี้นะครับหาตำแหน่งของความสัมพันธ์ของดาวต่างๆมาได้แต่ว่า UI ยังเละๆอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปจัดลำดับหรือตำแหน่งของส่วนประกอบที่ก๊อปมาอีกรอบหนึ่งแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราก๊อปโค้ดเก่ามาก็แทบจะใช้ได้นะแต่ว่ายังผลของมันยังไม่สวยเท่าแอปเดิมก็คงจะมี property อะไรใหม่ๆที่ต้องปรับแต่งนะเดี๋ยวผมไปรันแอปเดิมให้ดูสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับมันจะต้องเป็นเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเลขก็ลงตามช่องแบบนี้แล้วก็ run moon aspect ครับอันนี้ก็จะรอนานเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะปกติของแอปนี้นะครับเพราะว่าคำนวณเยอะเดี๋ยวผมจะตัดชุบเข้ามาเลยนะครับหลังจากที่มันทำงานเสร็จแล้วเราจะให้ดูผลเฉยๆว่าเพี้ยนไปอย่างไรครับ
โอเคได้นะครับอันนี้เป็นผลที่ต้องการจริงๆนะครับก็จะมีพื้นดำแล้วก็ดำบอกว่าดวงจันทร์ทำมุมอะไรกับปัจจัยอื่นที่เวลาเท่าไหร่ในปฏิทินนะครับเทียบกับที่พอร์ตหรือย้ายโค้ดไปในลักษณะ copy แปะนะครับก็ให้ผลที่ต่างกันในลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรครับที่เหลือไปแก้โค้ดเกี่ยวกับ UI หรือตำแหน่งต่างๆส่วนการคำนวณที่ซับซ้อนบางอย่างนั้นก็สามารถใช้งานได้ดีเป็นเรื่องของโค้ดนะครับเดี๋ยวจะลองแก้อะไรบางอย่างต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อนึกได้ว่ามันอาจจะทำให้มีผลนะครับเช่นอัปเดตสับนิวเนี่ยผมจะลองย้ายตรงนี้มาครับย้ายมาอยู่ที่ on navigated to แทนครับแล้วรันดูให้ผลเหมือนเดิมจะเห็นว่าถ้าเขียนในลักษณะใหม่นี่เอาไว้ใน All Navigated To ก็ได้นะครับเพราะว่าดูจะเป็นรูปแบบใหม่มากกว่านะครับลักษณะการคอส่วนอันนี้ไม่ต้องเปิดขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการทำงานภายในของมันเองเนี่ยล็อกจิ้งไว้ก็ยังทำงานได้ลองรันดูใหม่ทำงานได้นะครับ